6เรกา45นาทีต่อเรื่องได้เรื่องใหญ่เป็นภารกิจเลย call center ท่าผู้ชมหลังจากนำเสนอไปก่อนหน้าใช่ไหมที่ดำเนินการให้ตอมนายกสั่งเลยค,คุณเศรษฐาุวีสินให้ทำบัญชีรายชื่อเลยคใครที่ไปเป็นแก๊ง call center อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านให้เอาตัวกลับมาลงโทษส่งข้อมูลไปเอาตัวกลับมาลงโทษก่อนหน้าก็ตัดการสื่อสารไอ้ที่ไปเจอท่อ สัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณอินเทอร์เน็ต11กิโลครึงค่งที่รอดไปนะ่ะอันนั้นชายแดนด้านหนึ่งอ,อีกด้านหนึ่งก็เป็นชายแดนกัมพูชาพูดตรง,ตงค่ะเมื่อวานนี้น้ำตรีเศรษฐาทวีสินทบุชมะพูดเพิ่มเติมกรณีนี้ว่าได้พูดคุยกับน้ำตรีกัมพูชาคุณมาเน็ตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขอความร่วมมือและเมื่อวานนี้พบตรต่อศักดิ์สุวิบลประชุมใหญ่ วิดีโอคอนเฟรนท์ไปหาหรือกับผู้จัดการตำรวจแห่งชาติกัมพูชาพลตำรวจเอกซอเท็ศซึ่งสัปดาห์หน้าเข้าใจว่าผมพัตรไทยจะเดินทางไปกัมพูชาเพื่อจะขยายต่อคุณเสรษฐายังโพสต์เอกในเวลาต่อมาเนี่ยต้องใบว่าจากการหาหรือของผมกับท่านฮุนมเน็ศ นายกกัมพูชาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งต่อให้ผู้บัญชาการตระบตแห่งชาติกัมพูชาและผู้บัญชาการตระบตแห่งชาติไทยหาหรือร่วมกันในการปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์อย่างจริงจังวันนี้ผู้บัญชาการตระบตแห่งชาติของทั้งสองประเทศได้ประชุมร่วมกันมีความคืบหน้าไปมากครับฝ่ายไทยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับกัมพูชาโดยเฉพาะข้อมูลทางคดีที่ตำรวจไทยออกหมายจับคนไทยที่ไปร่วมขบวนการแก๊งคอร์เซนเตอร์และยังหลบหนีอยู่ในกัมพูชาโดยขอให้ทางการกัมพูชาจับ กุมและส่งตัวมาดำเนินคดีในประเทศไทยและประเทศไทยก็ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่ตั้งของแก๊งคอเชนเตอร์ในกัมพูชาหจุดและขอให้ทางกัมพูชาสืบสวนจับกลุมพร้อมขยายผลถึงกลุ่มชาวต่างชาติที่ร่วมอยู่ในขบวนการนี้ด้วยในการนี้ก็ขอบคุณกัมพูชาใช่ไหมที่ร่วมมือในการสืบสวนปราบปรามแก๊งคอเชนเตอร์ตามที่ไทยให้ข้อมูลค่ะ,ะขณะที่ทางกัมพูชาเขาก็ขอให้ไทยช่วยสืบสวนปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้วยจากนี้จะมีการตั้งคดีงาน ของประเทศเลยน้องใบเพื่อปฏิบัติงานร่วมกันที่กัมพูชาในช่วงต้นเดือนสิงหาคมค่ะเอาแล้วไอ้พวก call center ไอท้ที่โทรศัพท์มาทําเสียงขึงขังหลอกคนไทยทั้งหลายเตรียมตัวนี่เราจะกอดติดเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อส,สญญน,นับูนย์การทํางานไม่ใช่เหยื่อลักษณะถึงเวลาพอจับได้บอกเป็นเหยื่อถูกหลอกบังคับโทขนาดนั้นบังคับได้ยังไงใช่ไหม ค,คนเขาตายไปกี่คนแล้วใช่ใชเสียเงินเสียทองไปเท่าไหร่ไอตัวคนที่พูดดีแหละตัวดี<น>อันนี้มีบัญชีรายชื่อแล้วเดี๋ยวจะไปห้าจุดนะเมื่อวานนี้พบตรบต่อสักรประชุมกับพลตบเตกซอเทศพบกมพูชาผ่านระบบประชุมทางไกลฝ่ายไทยเนี่ยมาครบเลยนอกจากตำรวจยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือตํารวจภูทรจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับกัมพูชา สอต,ตอมอตรวจคนเข้าเมืองแบงค์ชาติปปองอกสทอชอกระทรวงดีอีค่ะร่วมประชุมวิดีโอข้ามประเทศเลย หาเรือถึงข้อห่วงใยของนายย้มรีเซฐาทววเซนที่ต้องการให้ตำรวจทั้งสองประเทศสแสวงหาความร่วมมือปราบปรามแก๊งคอเซนเตอร์อย่างจริงจังค่ะตำรวจไทยเนี่ยในที่ประชุมก็นําเสนอคดีอาชญากรรมออนไลน์ที่เกิดขึ้นนะคะว่าแนวโน้มมันยังสูงแล้วก็ต้องอาศัยความร่วมมือข้อมูลร่วมกันกับกัมพูชาในการจะแก้แล้วก็ปรึกษากับเขาให้ทบทวนข้อหาเรือที่เคยตกลงกันไว้สองประเทศมีประสิทธิภาพ จะตั้งคณะทรรกานเฉพาะกิจร่วมกันที่เรียกว่าแท็กฟอสใช่ค่ะเพื่อที่จะปรับปรามอัชญากรรมอย่างจริงจังอ้าวเนี่โปรดติดตามดูท่านผู้ชมข้อมูลเบื้องต้นขนาดนี้คนไทยที่ไปหลบซ่อนอยู่ในกัมพูชาแล้วใช้เป็นฐานในการหลอกลวงคนไทยได้ขอความร่วมมือในเบื้องต้นส่งตัวคนไทยมากกว่าร้อยคนที่มีหมายจับเกี่ยวกับแก๊งขอลเซ็นเตอร์มาดำเนินการตามกฎหมายประเทศไทยให้ได้ค่ะอ้าวเนี่ย โปรดติดตามอย่างกระชั้นชิดเอาจริงนะคืนนี้มันหนักเกินไปแล้ว mm hmm. call center ทั้งหลายแล้วทำงานอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านวันก่อนเนี่ยตัดสายคือเมียนมาค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้ที่เจรจากันสองประเทศขอความร่วมมือและก็รวมถึงตั้งคณะทำงานร่วมกัมพูชา mm hmm. 6นา50นาทีเรื่องราเชา้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ